ชมค้คะคนณะศึกษาดูงานการประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลหรือว่า PMAC ประจําปี2561ค่ะก็ชื่นชมโครงการฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะนะคะ คณะศึกษาดูงานนานาชาติจากการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลหรือ PMA c ประจําปี6 6 1ได้ให้ความสนใจกับการศึกษาดูงานโครงการฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของโรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีแล้วก็มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กันในหลายประเด็นเช่นประสิทธิภาพของการนำสมุนไพรใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะรักษาโรคเพื่อปรับทัศนคติในการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินความจำเป็นป้องกันการดื้อยาในโรค3ามกลุ่ม อาการที่สามารถใช้สมุนไพรและการนวดบำบัดได้ก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคัดแน่นจมูกท้องเสียเจ็บคอเป็นไข้ ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศผู้ช่วยเลขาธิการสปสะช,ะชได้กล่าวค่ะว่าค่าใช้จ่ายเรื่องของยาเนี่ยถือเป็นงบประมาณก้อนใหญ่หากสามารถลดการใช้ยาโดยไม่จําเป็นได้ก็จะประหยัดเงินเกิดประโยชน์กับงบประมาณของประเทศเพราะว่าสามารถนําไปซื้อยาที่จําเป็นได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังได้องค์ความรู้เรื่องของการกินยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องครบตามระยะเวลาที่กําหนดว่าแบบไหนถึงจะปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วไม่ดื้อยานะคะ คณะศึกษาดูงานยังได้ลงพื้นที่ดูความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนที่ช่วยสร้างความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะให้มีความยั่งยืนการศึกษาดูงานโครงการสลาดใช้ยาครั้งนี้ค่ะได้สร้างความเข้าใจในบริบทของระบบหลักประกันสุขภาพของไทยให้แก่นานชาติได้รับรู้ได้เป็นอย่างดีนะคะ